มากันต่อแล้วคุณผู้ชมนะฮะสำหรับนี่เลยนะฮะมาเซล่านะฮะมาเซล่าคาราเจนสุดยอดต้องบอกว่าเป็นจะบอกว่าเป็นน้ำผลไม้ก็เหมือนน้ำผลไม้นะเพราะมันอร่อยเท่ากับน้ำผลไม้จะบอกเป็นคาราเจนก็กินไม่รู้ว่าเป็นคาราเจนเอาอย่างนี้แล้วกันเขาสกัดจากส้มสีเลือดนำเข้าจากอิตาลีเป็นสูตรของคุณเมเปิ้ลแม็กซิมนะฮะแล้วก็พี่น็อตแม็กซิมเนี่ยเขาคิดค้นกันขึ้นมาจริงๆแล้วพี่เต๋าต้องทานทุกวันนะคะแต่ว่าด้วยความที่มันอร่อยเนี่ยพี่เต๋าเนี่ยจะทานวันละสองซองมันอร่อยมากแล้วมันไม่อ้วนนะคะแต่เขาบอกว่าเวลาทานเนี่ยให้ทานเยอะๆเลยทานได้ทุกวันไม่อ้วนหนึ่งนะคะสองเพราะมันไม่มีแป้งนะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นมันมีวิตามินซีที่สูงมากมันจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมนะคะเช่นอะไรบ้างคนที่กำลังจะไปฉีดวัคซีนฉีดแล้วหรือรอการฉีดวัคซีนและฉีดวัคซีนไปเรียบร้อยหลายเดือนแล้วก็สามารถจะทานได้มันจะทำให้ภูมิเราขึ้นขยับสูงขึ้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นใครที่เป็นหวัดบ่อยภูมิแพ้เจ็บคอบรรเทาอาการหวัดได้ดีด้วยเพราะว่าสกัดจากส้มสีเลือดนำเข้าจากอิตาลีวันนี้มาเซล่ามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการนี้รายการเดียวครับถูกต้องครับราเซล่าคอลลาเจน1แถม1ราคาเพียงแค่590บาทนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากได้เป็นโปรจุกๆครับเราจัดให้เลยจ่าย3ได้ถึง7นะฮะราคาเพียงแค่ 1,770 บาทเท่านั้นซื้อ3แถม4นะคุณผู้ชมมาจากรายการเราส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นเลยนะครับสนใจเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วเบอร์นี้นะครับ0882896266ครับ0882896266นะครับหรือว่าที่ LINE แล้วก็เพจ Facebook ที่ marcella.collagen นะครับคุณผู้ชมมากันที่ข่าวบันเทิงต่อเลยครับเราไปดูครับทนายเจมส์ครับจากกรณีที่นักแสดงซีรีส์วายครับคุณทอยๆเนาะที่ตกเป็นผู้ต้องหานะคุณแม่ในคดีที่ชัยวุฒิเนี่ยแทงนะแฟนสาวนอกวงการจนเสียชีวิตเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีกระแสข่าวลือว่าประกันตัวได้ซึ่งทอยเองถูกคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีตั้งแต่วันที่7สิงหาคมครับเนื่องจากศาลยกคำร้องในการยื่นขอประกันตัวแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวลือออกมาแบบนี้นะฮะบอกว่าทอยๆเองเนี่ยออกจากเรือนจำโดยสารอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็ใส่กำไร EM อยู่ในการติดตามตัวเนื่องจากมีหลักฐานบ่งชี้ว่าอดีตคนรักฆ่าตัวตายเองนะครับด้านของทนายเจมส์ครับคนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาของคดีนี้เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงตอนนี้ทอยๆยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำติดโควิดด้วยนี่แต่ว่ามีบางช่วงที่ทอยๆเนี่ยออกนอกเรือนจำจริงแต่เป็นการไปรักษาตัวเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นะฮะโดยทนายเจมส์เองนะครับได้มีการเผยผลชันสูตรนะครับบาดแผลของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นอดีตคนรักของคุณทอยๆเนี่ยซึ่งทนายเจมส์ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าจำนวนบาดแผลจากผลชันสูตรเพิ่มขึ้นจาก20แผลเป็น30แผลฮะเห็นบอกว่า2แผล20แผลเป็น30แผลซึ่งทำให้รูปคดีเนี่ยค่อนข้างยากในการยื่นขอประกันตัวมาสู้คดีข้างนอก uh-huh. ซึ่งตอนนี้นะครับทางทนายเจมส์กำลังเตรียมเก็บข้อมูลอยู่นะครับเพื่อเป็นการคุยแนวทางการทำคดีกับครอบครัวของทอยๆตกลงนี้ไม่ใช่แค่สองแผลหากทุกคนเนี่ยเห็นด้วยเนี่ยก็พร้อมยอมรับแนวทางดังกล่าวตนก็พร้อมทำหน้าที่ทนายสู้ให้เต็มที่เลยนะครับแต่ถ้าหากทางญาติเนี่ยไม่เห็นด้วยก็อาจจะต้องหาทนายคนใหม่มาทำคดีนี้แทนมันน่าจะยุ่งยากเนาะคุณแม่ส่วนในเรื่องของแนวทางการทำคดีทนายเจมส์ก็ไม่ขอระบุรายละเอียดให้เป็นเรื่องของทนายไปนั่นเองนะครับนะคะโอ้ลงไม่ใช่20ทีแรกบอก20น้องร้องไห้บอกไม่ถึงแล้วไปมาก็คุยไปคุยมาก็บอกว่าแค่2แผลตายตั้งแต่แผลแรกแล้วสงสัยทะเลาะกันแล้วยื้อแย่งกันแล้วก็เลยเกิดแผล22แผลใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นแผลแทงแต่ให้แผลอื่นนะแล้วก็จะเป็นแผลทะเลาะแล้วก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเนาะในการแบบว่าต่อสู้กันอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นจาก20แผลก็เป็น30แผลว้ายตายแล้วซึ่งนะครับก็ยังไม่มีการออกมาข้างนอกเรือนจำไม่มีการประกันตัวที่ออกมาคือเขาติดโควิดค่ะเท่าที่ทราบมาเขาติดโควิดตามข่าวมานะคะน้องก็ติดโควิดแล้วคงจะมารักษาที่กรมราชทัณฑ์อันนั้นมากกว่าคงไม่ได้ปล่อยตัวเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจากแหล่งข่าววงในเขาบอกว่าเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะประกันเนี่ยถามว่ามีไหมอาจจะใช้คำว่าอาจจะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประกันนะครับเพราะศาลยังไม่ให้ประกันใช่ก็คือแสดงว่าข่าวลือที่ออกมานั้นไม่เป็นความจริงเพราะว่าทนายเจมส์ก็ออกมาแล้วบอกว่าไอ้ที่ออกอะเป็นความจริงแต่ไม่ได้ออกมาเพราะว่ากันตัวออกไปรักษาโควิดที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ตามนี้นะครับคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมได้ประกันตัวเพราะเป็นคดีที่หลายคนสนใจ
พราะว่าตอนแรกบอกไม่ให้ประกันตัวเอ๊ะทำไมเงียบไปเดือน2เดือนปุ๊บจะมาให้ประกันได้ยังไงจะอยู่ที่ดุลพินิจของศาลศาลท่านจะมองว่าเหมาะสมที่จะประกันหรือไม่ศาลเป็นคนเดียวที่จะบอกได้ว่าประกันได้ไม่ได้อยู่ที่ดุลพินิจของศาลอย่างเดียวค่ะครับนะคะอ่ะต่อค่ะไปอีกเรื่องหนึ่งเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับคุณแคนดี้นะฮะแคนดี้เนี่ยก็มีการนะฮะออกมาพูดถึงเรื่องแก้บ้านหนักเลยวอนผู้รับเหมาเนี่ยรับผิดชอบมิเช่นนั้นจะเจาะฟ้องร้องแล้วนะครับการสร้างบ้านเนี่ยถ้าได้รับผู้รับเหมาที่ดีมันก็ดีเนาะถ้าไม่ดีก็แย่เลยนะครับคนเขาก็เปลี่ยนเป็น5คน10คน20คนเขาก็เปลี่ยนกันมาแล้วเพราะว่าผู้รับเหมาไม่ค่อยรับผิดชอบมักจะเทงานมักจะเรื่องเยอะขอเอาเงินไปแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยทำงานตามที่ตกลงกันไว้ครับลูกบ้านหรือว่าคนที่ก็เป็นนายจ้างเขาก็เลยต้องเขาก็เลยต้องหาคนใหม่อ่ะพี่เต๋าบอกเลยว่า 90% เจอกันหมดครับเจอกันหมดสำหรับใครที่ทำบ้านสร้างบ้านหรือต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องจ้างผู้รับเหมามาบ้านบางบ้านต้องเปลี่ยนผู้รับเหมา5คนบ้านบางบ้านต้องเปลี่ยนถึง10คนบ้านบางบ้าน20คนครับอย่างคุณคดีรากแก่นเนี่ยนะครับก็เป็นพี่สาวของคุณโทนี่รากแก่นอีก1คนในวงการที่เราเจอกับปัญหาแก้บ้านไม่จบไม่สิ้นนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุฝนตกน้ำเนี่ยกับรั่วซึมครับที่ฝ้าเพดานแล้วก็โคมไฟเนี่ยหล่นลงมาล่าสุดเองเนี่ยเป็นภาพนี้เลยคุณผู้ชมมันพุ่งลงมาเลยนะบอกว่าบ้านพังนี่จุดเกิดเหตุเลยคือช่วงโควิดเราก็อยู่บ้านเยอะเลยอยากจะปรับปรุงบ้านอยากจะต่อเติมบ้านด้วยเลยติดต่อช่างเนี่ยผ่านทางแฟนเพจไปเราก็ได้มีการต่อเติมนะฮะให้เป็นห้องสันทนาการแล้วก็เป็นห้องรวมของครอบครัวด้วยทำโรงรถใหม่ทำห้องเก็บของใหม่แล้วก็ทำห้องครัวใหม่ทำทั้งหมดเนี่ย4จุดด้วยกันพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันเป็นปัญหายังไงอ่ะเกิดน้ำรั่วทั้ง4จุดเลยคุณผู้ชมฝนตกลงมาใช่ไหมล่ะมันก็ไปตีฟ้าฝนมันเลยเป็นตัวทดสอบว่าช่างทำงานได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องเนี่ยแหละน้ำมันรั่วซึม4จุดเลยหลังจากที่จ่ายเงินก้อนสุดท้ายเสร็จปุ๊บเราก็ติดต่อช่างคนนี้ไม่ได้อีกเลยเราก็เลยให้ช่างที่เราทำประจำเนี่ยเข้ามาปรับปรุงให้ตลอดจนกระทั่งเกิดเหตุเมื่อวันก่อนนี้เองก็คือฝ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่น้ำรั่วซึมนะแม่มันบุ้มหล่นลงมาทั้งยวงเลยหลอดโคมฟงโคมไฟก็หล่นลงมาด้วยนะฮะถล่มลงมาจากหลังคาที่ฝนตกหนักคือบอกว่าเมื่อคืนก่อนนะช่วงที่โทรกลับมาเนี่ยเราก็ขอให้เขาเนี่ยเข้ามาดูให้หน่อยมารับรู้รับทราบปัญหาหน่อยกับช่างคนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่เข้ามาแต่เขาจะส่งช่างเข้ามาเราก็เลยบอกว่าถ้าส่งช่างมาไม่ต้องนะเพราะเราไม่มั่นใจช่างคุณเลยคราวนี้เลยถามว่าแล้วยังไงอ่ะเขาไม่มาก็ต้องมันเป็นข่าวอะค่ะเขาบอกถึงขั้นฟ้องร้องหรือเปล่าคุณแคนดี้บอกว่าถึงค่ะเราปรึกษาทนายเจมส์แล้วออกมาอีกแล้วทนายเจมส์งานเยอะนะครับช่วงนี้เพราะว่าเราก็ให้คนได้เข้ามาดูแลเขาต้องฟ้องอะค่ะเพราะว่าประเมินราคาไปเพราะว่าเขาทำงานไม่เรียบร้อยฝนที่จะเป็นตัววัดเลยว่าฝีมือช่างถึงไม่ถึงครับแล้วดันฝนมาเร็วด้วยแล้วฝนมาหนักด้วยตกทุกวันอะตกทุกวันเมื่อคืนก็ตกหนักด้วยที่กรุงเทพแล้วพี่เต๋าบอกเลยว่าหลายบ้านเจอปัญหาอย่างนี้ครับบ้านเพื่อนพี่เนี่ยเปลี่ยนช่างมา5คนบ้านพี่เฮเลนเนี่ยที่พี่เต๋าสนิทเนี่ยก็ไม่เสร็จตามที่กำหนดไว้แต่เบิกเงินจะครบแล้วเดี๋ยวเบิก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 แต่เวลามาทำเทงานเททิ้งเทช่างนั้นก็ไม่มาช่างภายในก็ไม่มาช่างปูนก็ไม่มาช่างกระเบื้องก็ไม่มาช่างฝ้าก็ไม่มาแต่เบิกเงินนะเบิกเงินปกติจนเงินจะได้ครบแล้วแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็พี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วเพื่อนพี่คนนึงทำบ้านที่ต่างจังหวัดก็มีการแจ้งความจับช่างด้วยก็เอาเบิกเงินไปแล้วก็มาทำงานลวกๆแล้วก็อยู่ๆก็เทงานเขาก็ไม่รู้อะไรเดี๋ยวนี้ช่างก็ต้องดูกันดีๆเนาะเรามันต้องดูช่างดีๆด้วยนะครับเพราะว่าก็เกิดอย่างพี่เนี่ยพี่มีช่างประจำไงจะมีช่างประจำซึ่งเป็นบ้านพี่จะโชคดีเพราะว่าพี่อยู่แถวแยกลำกะโหลกแถวกีบหมูมันจะมีแรงงานไม่ว่าจะเป็นช่างสีช่างปูนช่างฉาบทุกอย่างมีหมดเลยอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไปเลือกเองไปเลือกไปต่อรองราคาเองแต่ต้องไปแต่เช้านะประมาณตีห้าเราก็จะได้คนเก่งๆมาแล้วก็ต้องสู้ราคาด้วยนะสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะ500เองเดี๋ยวนี้700แล้วนะครับ700แล้วนะโอ้แต่เขามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างสีช่างอะไรเนี่ย 8:00 นเขามารอหน้าบ้านแล้วนะพอ 5:00 นเสร็จเขาก็กลับเลยแล้วก็บอกแล้วเขาก็จะบอกว่าพรุ่งนี้มาเวลาเดิมนะคะครับเขาก็มาบางทีเขาทำคนเดียวไม่ไหวเขาบอกขอ2คนนะครับเขาบอกได้ช่างแถวบ้านก็เลยได้ช่างดีๆเยอะไม่ค่อยเจอช่างเลี่ยก็คือเนี้ยบอ่ะเออช่างเนี้ยบช่วยเนาะ
แต่เราต้องไปเลือกเองนะคะครับเราก็ถามว่าฉันจะรู้ได้ไงคนไหนเป็นช่างสีเขาบอกให้ดูที่เสื้อถ้ามีสีเลือดเปิดๆเนี่ยคนนี้ช่างสีเขาไปคุยขอต่อราคาเลยแล้วช่างพวกนี้กินนะกินง่ายๆแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวพักกินน้ำกินส้มตำกินข้าวเหนียวพอเสร็จปั๊บเขาก็ทำงานลุยงานต่อยันเย็นแล้วเขาทำเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่างประจำที่บ้านหรือที่ทำพื้นเลยคนนี้ก็ทำงานเรียบร้อยครับลูกน้องมาทำสองคนสามคนแล้วก็ทำเสร็จปั๊บเฮ้ยมาดูเฮ้ยเรียบร้อยโอเคทนงานดีแล้วก็ทำโอเคก็เรียกช่างประจำเราถือว่าโชคดีค่ะครับนะคะหมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมอย่างเหมือนกันนะคะเลือกช่างก็เหมือนเลือกคาราเจนนะคะเจอคาราเจนไม่ดีมันก็ใส่แป้งคุณผู้ชมขายราคาถูกครับเจอคาราเจนไม่ดีกินไปก็คาวปากไม่มีความสุขในการกลืนเข้าไปนะคะเพราะมันเหม็นคาวแต่ถ้าเกิดคุณกินมาเซร่าเนี่ยคุณจะลืมคำว่าคาราเจนไปเลยเพราะเขามีส้มสีเลือดนำเข้าจากอิตาลีตัวนี้เนี่ยจะช่วยเสริมภูมิให้กับคุณผู้ชมนะคนเป็นหวัดบ่อยคนเป็นภูมิแพ้ไอจามบ่อยให้ทานมาเซร่าคาราเจนนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะรายการนี้รายการเดียวครับโปรโมชั่นวันนี้ครับ1ถาม1ราคาเพียง590บาทนะครับแล้วก็มีโปรจุกๆด้วยนะครับเราจัดให้เลยจ่าย3ได้ถึง7นะฮะราคาเพียงแค่ 1,770 บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วครับ0882896266 0882896266นะครับหรือว่าจะเป็น LINE แอดหรือเพจ Facebook เหมือนกันเลยพิมพ์ว่ามาเซร่า .collagen นะครับพักสักครู่ก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ